ราก็อยากหาอะไรแปลกๆทำผมก็เลยคิดเป็นชามยักษ์ขึ้นมาเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นทุกอย่างอาทิตย์แรกคนก็ตามมาคือเขาบอกว่าแปลกดีแล้วไม่มีใครเหมือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนุบาลก่อนเลย15บาทเรื่องที่พิ๊กพิ๊กเนี่ยได้กี่ชามคือรวมๆกันแล้วก็น่าจะเกือบ800กว่าชามน้ำซุปเราจะเป็นแบบหอมหวานมันเค็มในตัวเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีคือไม่ต้องปรุงเลยครับสวัสดีครับผมนายยุ้ยเป็นเจ้าของร้านแม่ละไมก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดครับผมนั้นทำงานบริษัทครับผมเป็นลูกน้องเขาเงินเดือนขึ้นน้อยอะไรครับมันเหนื่อยเบื่อก็เลยอยากจะมาทำธุรกิจของตัวเองครับผมคือตอนนั้นคุยกับแฟนครับแฟนอยากขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยคุยกันว่าลงทุนน้อยเราก็เลยแบบเริ่มต้นจากก๋วยเตี๋ยวก่อนครับผมสูตรนี้เป็นสูตรที่แฟนหัดคิดหัดทําขึ้นมาเองครับแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆจนได้รสชาตินี้ครับสูตรเราจะเป็นสูตรที่ไม่เหมือนใครและเราไม่ได้ปรุงครับคือน้ำซุปเราจะเป็นแบบหอมหวานมันเค็มในตัวเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีก็มาทานแล้วเขาก็บอกว่าไม่เผ็ดไม่อะไรอร่อยคือไม่ต้องปรุงเลยครับตอนนั้นเมื่อ6ปีที่แล้วพอคือเราเปิดได้2ปีเราก็เฮ้ยมันเหมือนปกติไปนะเราก็อยากหาอะไรแปลกๆทำผมก็เลยคิดเป็นชามยักษ์ขึ้นมาครับผมเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวชามเล็กครับแต่เราขยายให้ใหญ่ขึ้นก็มีทุกอย่างเหมือนกันและแต่เพิ่มปริมาณเยอะขึ้นทุกอย่างครับผมประมาณอาทิตย์แรกคนก็ตามมาทานที่ร้านคือเขาบอกว่าแปลกดีแล้วไม่มีใครเหมือนเราจะมีเริ่มต้นที่อนุบาล15บาทครับแล้วก็ประถม30บาทมัธยม40ครับแล้วก็มหาลัยจะเป็นกระมังใหญ่199ครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนุบาลก่อนเลย15บาทแต่ถ้าทานจุเขาก็จะมาสั่งมัธยมก่อนเลย40บาท2ชามอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามาเป็นครอบครัวก็จะเป็นมหาลัย199เรื่องที่พี่ติ๊กเนี่ยได้กี่ชามมันมีชามเล็กชามใหญ่นะครับคือรวมๆกันแล้วก็น่าจะเกือบ800กว่าชามถ้าหลักๆก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกหนึ่งอย่างแล้วก็เครื่องเคียงก็มีกากเจียวลูกค้าจะติดใจมากคือส่วนใหญ่เราจะทำเองทุกอย่างครับผลิตเองทำเองของเราจะทำให้เป็นกากเจียวผสมเหมือนแคบหมูคือหนังจะพองฟูและมีมันติดมีเสน่ห์ของกากเจียวบวกแคบหมูฝากร้านแม่ละไมก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดด้วยนะครับตั้งอยู่ที่คลอง9ลำลูกกานะครับหยุดทุกวันพฤหัสเปิด 8:00 นถึง 16:00 นช่องทางการติดต่อนะครับ0880918744ครับผม